ครับมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องครับไอ้ชาบูชาพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิววันนี้มารับชมนะครับพญาเต่าเรือนยอดนิยมนะครับนั้นมีหลายรุ่นนะครับของหลวงปู่หลิวนะครับไม่ว่าจะเป็นพญาเต่าเรือนรุ่นแรกครับปีพ.ศ.2515นะครับนะก่อนท่านปลูกเสกปี15และเปิดให้ชาบูชาปี16นะครับนะพญาเต่าเรือนรุ่นรวยรวยรวยหรือ3รวยเนื้อสตังนะครับเนื้อสตังนี้สร้างแจกกรรมการครับสวยๆเลยครับนะฮะจมูกโด่งๆนิ้วครบนะครับนะสวยสมบูรณ์มากปี2536ครับต่อไปครับมาชมพญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจครับองค์นี้พญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจจมูกโด่งนิ้วครบสวยเลยครับนะครับนิ้วครบสวยจมูกโด่งครับต่อโค้ดคมชัดลึกครับหลวงปู่หลิวสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2537นะครับรุ่นสุขใจนะฮะใครๆก็รู้จักครับต่อไปครับนะฮะพญาเต่าเรือนรุ่นเอกลาภเงินล้านครับองค์นี้คือเนื้อเงินครับสร้างน้อยมากนะหลวงปู่หลิวท่านสร้างในปี2537ครับจมูกโด่งนิ้วครบนะฮะเนื้อเงินสร้างเพียง 2,999 องค์ครับนะสร้างพร้อมกับสุขใจครับนะฮะหายากมากนะครับเพราะจำนวนการสร้างที่น้อยต่อไปก็นะครับในปี37นี้ก็เป็นพญาเต่าไม่ใช่37ครับปีพ.ศ. 2533นะพญาเต่าเรือนรุ่นแช่น้ำมนต์ครับนะพิมพ์สะดุ้งกลับนะฮะสังคติกับร้ายกลายเป็นดีครับหลวงปู่หลิวสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2533ปลูกเสกและแช่น้ำมนต์ยาวนานกว่า1ปีครับนะจมูกโด่งนิ้วครบนะครับตอกโค้ดคมชัดลึกนะฮะ บล็อกนิยมเนื้อเกินนะครับคาบน้ำมนต์เต็มองค์ครับนี่สร้างปี33ต่อไปนะฮะพญาเต่าเรือนรุ่นนะฮะปลดหนี้นะครับพญาเต่าเรือนรุ่นปลดหนี้นะครับปลดหนี้นะฮะรุ่นแรกของวัดไร่แตงทองครับตอกโค้ดคมๆลึกๆดูจมูกครับจมูกโด่งมากครับนะฮะตอกโค้ดยาวๆนะรุ่นปลดหนี้ปีพ.ศ. 2536ครับนะฮะผิวไฟแดงๆพองามครับนะรุ่นปลดหนี้ปี36ครับสวยสมบูรณ์มากเลยนะครับต่อไปรุ่นปลดหนี้ปี36แล้วก็มาเป็นพญาเต่าเรือนรุ่นรวมพุทธคุณครับนะรวมพุทธคุณเนื้อนวะโลหะครับนี่ครับรวมพุทธคุณเนื้อนวะโลหะครับหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูร่วมกันจัดสร้างและปลูกเสกไว้ในปีพ.ศ. 2538ครับนะฮะผมจะพูดเฉพาะบางองค์นะครับองค์ไหนที่ซ้ำนะรุ่นไหนที่ซ้ำกันแล้วก็จะไม่พูดนะครับต่อไปก็เป็นพญาเต่าเรือนรุ่นเปิดโลกครับนี่ครับจมูกโด่งๆนิ้วครบๆครับตอกโค้ดคมๆลึกๆครับรุ่นเปิดโลกในหลวงปู่หลิวท่านจัดสร้างในปีพ.ศ. 2539ครับนะพญาเต่าเรือนรุ่นเปิดโลกพิมพ์ใหญ่ครับสร้างด้วยกัน3พิมพ์ครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์จิ๋วนะครับองค์นี้ครับนะน้ำทองขึ้นลุงสวยมากครับปี39รุ่นเปิดโลกนิยมครับต่อไปก็เป็นรุ่นสุขใจเนื้อนวะครับนะฮะสวยๆโด่งๆนิ้วครบๆ ครับปี37เนื้อนวะครับต่อไปก็รุ่นเอกลาภเงินล้านนะครับโอ้โหสวยมากเนื้อนวะโลหะครับต่อโค้ดมุมบนขวามือครับนะเนื้อนวะโลหะจมูกโด่งผิวเข้มสวยครับนิ้วครบเลยสร้างปี37ฮะเนื้อนวะครับต่อไปก็นี่ครับพิมพ์ใหญ่ๆครับอันนี้พูดถึงพญาเต่าเรือนพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับของหลวงปู่หลิวครับองค์นี้คือพญาเต่าเรือนนะครับรุ่นอนุสรณ์89ปีหรือเต่าบินค้าขายดีครับนะเนื้อทองแดงผิวไฟครับท่านสร้าง2แบบนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟและเนื้อทองแดงลมดำนะถ้านิยมนะนิยมต้องต่อโค้ดรันนัมเบอร์ครับด้านหลังซ้ายมือของเราเนี่ยเขาจะต่อโค้ดรันนัมเบอร์ครับนะองค์นี้คือเนื้อทองแดงผิวไฟนะหลวงปู่หลิวสร้างปี37ครับเน้นหลักเลยครับรุ่นนี้นะค้าขายดีครับเห็นไหมครับค้าขายดีปี37ครับนะและรวมถึงนี่ครับใหญ่ๆจัมโบ้จัมโบ้เลยครับนะพญาเต่าเรือนรุ่นเงินล้านครับรุ่นเงินล้านนะบล็อกนิยมห่วงตันครับห่วงตันนี่บล็อกนิยมจมูกโด่งนิ้วครบสวยตอกโค้ดคมชัดลึกครับ
นะหลวงปู่หลิวสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2542ครับนิยมมากครับกะไหล่สามกษัตริย์เงินทองแล้วก็สีนาคครับนะสวยๆเดิมๆครับนะหายากมากครับรุ่นเงินล้านนะชื่อดีเป็นมงคลจัมโบ้ใหญ่ครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นพญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจครับเนื้อนวะโลหะครับสวยมากครับจมูกโด่งนิ้วครบครับท่านสร้างปีพ.ศ. 2537องค์นี้นะฮะน้ำทองขึ้นสวยมากเลยนะเป็นเนื้อนวะแก่ทองนะครับนิยมมากครับต่อไปก็เป็นรุ่นสุขใจเนื้อทองแดงนะฮะนี่ครับกิ๊บเลยครับองค์นี้เป็นเลี่ยมกรอบเงินสั่งทำหนาตึ๊บเลยครับดูครับจมูกโด่งนิ้วครบสวยเลยครับผิวแดงๆนะฮะกรอบสวยๆครับดูสิครับอลังการงานสร้างมากครับอลังการงานสร้างมากครับนะฮะรุ่นสุขใจปี37ครับสวยมากนะสวยมากนับวันยิ่งหายากครับนะนับวันยิ่งหายากสวยๆงี้ต่อไปนะครับพญาเต่าเรือรุ่นเปิดโลกเนื้อทองแดงครับพิมพ์ใหญ่ปี39สวยมากครับวันนี้หยิบยกเอาเฉพาะพิมพ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับมาไลฟ์ให้ชมนะฮะพิมพ์ใหญ่ยอดนิยมพระพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะนี่สร้างปี39ดูครับจมูกโด่งนิ้วครบสวยองค์นี้ก็รุ่นเปิดโลกองนี้เป็นเนื้อนวะครับดูสิครับจมูกโด่งครับนิ้วสวยมากครับผิวขึ้นลุงครับนะฮะพร้อมทองครับพร้อมเลี่ยมทองสวยมากอ่ะสวยมากจริงๆครับพื้นผิวเหรียญนะฮะจะเป็นจุดๆๆๆๆความตึงผิวของบล็อกนะจะต้องเป็นจุดๆๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อนวะหรือเนื้อทองแดงครับนะพื้นผิวเหรียญนะต้องเป็นจุดครับนะเกิดจากบล็อกครับนะไม่ว่าเนื้อเงินเนื้อทองแดงเนื้อทองคำเนื้อนวะก็ต้องขึ้นทุกองค์ครับต่อไปรุ่นเปิดโลกเนื้อนวะนี่มีหลายองค์ครับองค์นี้เป็นเนื้อนวะแก่ทองครับดูครับนะฮะดูครับจมูกโด่งนิ้วครบครับเนื้อนวะแก่โลหะทองคำครับนะดูครับผิวแก่ทองครับงดงามมากครับสร้างปี39พิมพ์ใหญ่รุ่นเปิดโลกเปิดช่องทางทำมาหากินเปิดดวงชะตาเปิดเนตรเปิดกิจการใหม่เปิดการค้าการขายที่ดีครับองค์นี้เป็นรุ่นเอกลาภเงินล้านเนื้อทองแดงลมดำนะจะต่อโค้ดมุมบนซ้ายมือครับดูครับจมูกโด่งนิ้วครบสวยครับผิวเข้มๆนะสร้างเพียงเนื้อทองแดงลมดำเนื้อนวะเนื้อเงินและเนื้อทองคำนะครับไม่มีเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับยกเว้นว่าจะล้างผิวไฟออกนะน่าจะมีนะล้างผิวลมดำออกอ่ะจะเจอนะนะท่านจะสร้างเพียงเนื้อทองแดงลมดำเท่านั้นครับดูครับสวยมากลมดำเต็มๆเดิมๆครับห่วงเดิมก็อยู่นะครับนะต่อไปรุ่นรวมพุทธคุณนะฮะรุ่นรวมพุทธคุณนี่ครับสวยกิ๊บนะฮะนะรุ่นรวมพุทธคุณเนี่ยหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูณร่วมกันจัดสร้างและปลูกเสกนะครับในปีพ.ศ. 2538นะเนื้อนวะโลหะงดงามจริงๆฮะรวมพุทธคุณนะครับพุทธคุณนี่ครอบจักรวาลนะบอกเลยครับไม่ว่าจะโชคลาภเมตตาแคล้วคลาดค้าขายดีเป็นเลิศครับอ่ะเซตรวมพุทธคุณต่อกันต่อเนื่องเลยนะนะฮะนี่ครับองค์นี้ต่อโคดเงินครับเห็นไหมครับนี่โคดเงินดูจมูกสวยๆครับองค์นี้แก่ทองนะครับเนื้อนวะโลหะแก่ทองครับออกประกายทองสวยมากนะเขาแยกโคดกันตรงนี้ครับนี่ครับองค์นี้โคดเฮงครับต่อโอ้โหดูจมูกครับนะองค์นี้เป็นเนื้อนวะโลหะแก่เงินครับนะโลหะธาตุแก่เงินครับปี38นะฮะประกายเงินเต็มองค์ครับโค้ดเฮงอันนี้โค้ดเงินนะฮะนี่โค้ดเงินมีโค้ดทองไหมเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อนี่โค้ดทองครับครบเซตเลยครับนี่ครบโค้ดทองเฮงเงินทองครบนะต่อไปก็รุ่นเปิดโลกเนื้อทองแดงอีกโอ้เลี่ยมเก็บไว้เยอะครับนะไม่ใช่ว่ามีองค์เดียวนะเลี่ยมนะพระสวยๆก็ต้องเก็บครับนะไม่เก็บไม่ได้ครับนะนี่ครับสวยมากครับนะยังกับคู่แฝดกันเลยนะนะครับปี39มีเลี่ยมเงินนะอีกองค์ครับนี่คือรุ่นเอกลาภเงินล้านเนื้อทองแดงลมดำเนี่ยครับต่อโค้ดมุมบนซ้ายมือครับจมูกโด่งนิ้วครบผิวสวยเข้มนะครับพร้อมเลี่ยมกรอบเงินนั่นหนาครับคลาสสิกใครชอบงานคลาสสิกนะพื้นผิวเหรียญจะคล้ายๆรุ่นเปิดโลกครับจะเป็นจุดนะต้องบอกว่ารุ่นเปิดโลกคล้ายๆรุ่นเอกลาภเงินล้านครับนะเพราะเอกลาภเงินล้านสร้างปี37เปิดโลกสร้างปี39
พื้นผิวเหรียญจะต้องเป็นจุดๆๆๆนะขอบชั้นนอกนะจะเป็นจุดๆนั่นเกิดจากบล็อกนะครับสวยสมบูรณ์มากๆจ้ะพี่จ๋าจมูกตรงนิ้วครบสวยเลยต่อยังไม่ได้พูดถึงรุ่นไหนบ้างเนี่ยนะรุ่นเปิดโลกครับไม่ใช่บ้านะครับไม่ใช่บ้าครับแต่ชอบเนี่ยจะหยิบขึ้นมาให้ชมชอบมากนะครับชอบมากเพราะพิธีใหญ่มากนะรุ่นเปิดโลกครับหมดอย่างเดียวนะนี่ครับในมือผมตอนนี้คือรุ่นเปิดโลกทั้งหมดครับ6องค์นี้นะฮะรุ่นเปิดโลกปี39สวยเลยครับสวยทุกองค์นะนวะ3ทองแดง3ครับแล้วก็รุ่นเอกลาภเงินล้านนะพิมพ์ใหญ่ก็สุดๆนะครับนะรุ่นนี้ผมก็ชอบมากเช่นเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวจะหยิบเฉพาะรุ่นเอกลาภเงินล้านให้ชมมีตอนนี้มีเนื้อเงินเนื้อนวะแล้วก็เนื้อทองแดงลมดำนะฮะมี3เนื้อเนื้อทองคำไม่มีครับเอกลาภเงินล้านมีอีกมั้ยเดี๋ยวนะในสต็อกนี่ยังพอมีเก็บอยู่นะครับนี่ผมก็ไม่ได้เอาออกมาทั้งหมดนะพี่ๆจ๋านะเอกลาภเงินล้าน4องค์ครับเนื้อเงินเนื้อนวะแล้วก็เนื้อทองแดงลมดำนะเนื้อนวะกับเนื้อทองแดงลมดำใกล้เคียงกันมากเลยครับเห็นไหมครับต่างกันแค่โค้ดนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูต่างกันแค่โค้ดนะครับตำแหน่งของการตอกโค้ดนะครับนี่ครับเนื้อนวะจะตอกมุมบนขวามือเนื้อทองแดงลมดำจะตอกโค้ดมุมบนซ้ายมือครับน่าจะต่างกันเห็นไหมครับมุมบนขวาคือเนื้อนวะมุมบนซ้ายคือเนื้อทองแดงลมดำนะครับผิวเนื้อนวะอยู่ด้านนี้ครับขวามือเลยนี่ครับพื้นผิวเหรียญจะต้องเป็นจุดๆๆนะครับนี่ฮะด้านหลังนี่ฮะที่ขอบพื้นผิวเหรียญชั้นนอกนะครับเห็นไหมครับจะเป็นจุดเล็กๆดูยังไงนะดูยังไงนี่ครับส่องไปก็เจอแล้วครับนี่ครับเป็นจุดๆๆๆเห็นไหมครับนะแม้ตัวยันก็เป็นจุดๆๆนะนี่เนื้อนวะนะครับเนื้อทองแดงลมดำเห็นไหมครับเป็นจุดๆๆๆเห็นไหมครับที่พื้นผิวเหรียญขอบชั้นนอกครับนะฮะเป็นจุดๆๆๆๆทีๆทียิบเลยครับเห็นไหมครับเป็นจุดๆๆๆนี่ครับเกิดจากบล็อกครับนะสวยมากแล้วก็ลืมไม่ได้เลยคือรุ่นนี้ครับนะใครๆก็รู้จักครับรุ่นสุขใจนะรุ่นสุขใจเนื้อเงินตอนนี้มีเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงกี่องค์ด้านนั้นมี4องค์นะครับเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงนี่ครับรุ่นสุขใจครับเงินนวะทองแดง4องค์จะมีอยู่ในสต็อกอีกครับมีอยู่ในสต็อกวันนี้คัดพระสวยๆนะที่เก็บไว้มาให้ชมนะครับสวยมากสวยทุกองเลยครับนะเลี่ยมกรอบเงินสั่งทำหนามากครับต่อไปก็รุ่นรวมพุทธคุณนะรุ่นรวมพุทธคุณนี่ก็มีอยู่ในสต็อกไม่เยอะแล้วครับนะเคยมีอยู่เยอะมากครับเกือบร้อยองค์นะนะฮะตอนนั้นยกมาครับเกือบลังครับเกือบลังเกือบร้อยองค์แต่ว่าถ้านับรวมกับรุ่นอื่นด้วยนะพระสังกัจจายหล่อโบราณเหนือเหรียญพระพิฆาตในเหรียญพระพิฆาเนศเหรียญหล่อต่างๆก็น่าจะครบนะนี่ครับนี่คือรุ่นรวมพุทธคุณเนื้อนวะโลหะปี38ครับหลวงปู่หลิวหลวงปู่คูร่วมกันจัดสร้างและปลูกเสกนะครับนะ5องค์กิ๊บๆเลยครับต่อไปอ่ะรุ่นรวย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 ตัวนี้เหลือเนื้ออะไรนะเนื้อทองคำเนื้อสตังสวยมากนะครับดูครับเนื้อสตังนี่ผิวเดิมๆเลยครับเห็นไหมครับธาตุน้ำทองสวยมากครับเดิมๆนะนิ้วครบสวยเลยนะดูนิ้วครับเขาแกะบล็อกตื้นครับนะฮะเห็นไหมครับนิ้วครบนะครับผิวเดิมครับจมูกโด่งใบหน้ายิ้มแย้มนิ้วครบครับเขาแกะบล็อกนะแกะตัวหนังสือตื้นครับต่อโค้ด2โค้ดนะครับนี่ครับ1โค้ด2โค้ดสวยยังกับเนื้อทองคำเลยครับบอกเลยว่าสวยยังกับเนื้อทองคำพร้อมทองนั้นหนานะครับห่วงเดิมก็อยู่นะจ๊ะห่วงเดิมก็อยู่นะฮะตอนแรกนะผมคิดว่าเนื้อทองคำครับ คิดว่าเอาแล้วนะได้หลุดมาแล้วนะรุ่นรวยเลยรวยจบไปก็เป็นรุ่นแรกครับนี่ครับพญาเต่าเรือนรุ่นแรกครับนะนิ้วนะนิ้วสวยๆเห็นไหมครับนะใบหน้าเดิมๆครับนะนะเป็นเนื้อนะฮะโลหะนะครับ
ทองแดงครับโลหะทองแดงครับผิวเริ่มกลับแล้วนะแต่คราบผิวไฟเดิมยังอยู่นะครับนะสภาพนี้สวยนะฮะถือว่าสวยเลยนะครับนี่ครับหูตากระพริบนะครับนะฮะสวยมากครับเดิมๆนะฮะไม่เคยผ่านการใช้เนี่ยดูด้านหลังครับผิวเต็มเหมือนเดิมครับนะครับดูเส้นเสี้ยนเส้นตัดนะไม่ว่าจะตัด9เส้นแรกเลยนะตัด3นะฮะแนวขวางแนวนอนนี่ครับเนี่ยฮะแนวนอนบางๆนะเส้นตัดขวางนะครับเนี่ยเลข3เลข6เลข9ต้องมีนะครับนะฮะดูครับมันจะเป็นสายฝนบางๆเห็นไหมครับนี่ครับตัดขวางจากขอบด้านซ้ายมือเลยครับเห็นไหมครับเลข3ตัดมาเลข6ตัดมาเห็นไหมครับจะต้องมีนะครับจะต้องมีนะครับนะฮะสภาพแบบนี้ต้องมีนะครับนี่ครับเลข9เลข9ตัดบางๆครับนะครับเห็นไหมฮะเส้นตัดเลข4เนี่ยเลข4ฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับสวยๆนะครับผิวเดิมๆนะสร้างปีพ.ศ. 2515ครับนะปลูกเสกนะฮะนานกว่า1ปีนะครับนะฮะแล้วก็เปิดให้เช่าบูชานะครับสำหรับผู้ที่มาร่วมทำบุญนะครับในปี2516เลยเรียกว่าพญาเต่าเรือนรุ่นแรกปี16ครับต่อไปรุ่นแรกปี16ก็มาชมรุ่นแรกปี36ครับนี่ครับดูโค้ดคมๆครับนะรุ่นปลดหนี้นะฮะดูครับจมูกโด่งๆครับหูตาสวยเลยครับนะฮะนี่ครับจุดตายตัว F ที่จิกไปที่หางนะครับเนี่ยยังเห็นเลยครับนี่ครับตรงนี้นะครับจิกไปตรงเนี้ยร่องหางนี่ครับผิวไฟสวยๆครับนี่ครับดูคาบผิวไฟครับยังเห็นพองามครับนี่ครับนะฮะผิวหิ่งๆครับนะสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2536ครับรุ่นปลดหนี้นะรุ่นแรกปี36ครับนะกิ๊บเลยนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆนะวันนี้ก็หยิบยกเฉพาะพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะไม่รู้ว่ากี่องค์3 6 9 12 15 18 2125องค์นะทั้งหมด25องค์สวยๆทั้งนั้นนะครับผมโบสโอฮาน่าพระเครื่องนะครับนะทุกองค์นะครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพครับนะสนใจเช่าบูชาก็0924191588นะครับแอดไลน์กันได้เลยนะหรือโทรสอบถามก่อนก็ได้ครับนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามนะฮะช่อง YouTube ที่เราชมกันพี่ๆชมผมอยู่ตอนนี้เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมฮะเป็นช่องนะพี่ๆเลื่อนขึ้นไปนิดนึงด้านล่างขวามือจะมีคำว่าติดตามนะครับถ้าใครใช้เมนูภาษาอังกฤษก็จะมีคำว่า Subscribe สีแดงๆจิ้มไปเลยครับ1ทีนะพี่ๆจะไม่พลาดคลิปพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวที่ผมจะลงให้ชมใหม่ๆทุกวันนะครับนะแล้วสำคัญที่สุดเลยครับนะครับเดินสายตรงครับพร้อมกับรับประกันพระแท้ให้พี่ๆตลอดชีพเสมอครับวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ